ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงก่อนที่จะลงมือชิมนะน้องฮารุที่ว่าเธอต้องแบบทำเหมือนรายการของเธอและเธอรีวิวสิหนูก็ต้องบอกว่าเด็ดสิไม่รู้เธอแล้วแต่เธอก็ทำ เธอก็พูดของเธอไปเวลาเธอทำรายการเธอโอเคพูดสิจานนี้นะคะเขาเรียกว่าบะหมี่ต้มยำแห้งทะเลค่ะเป็นฝีมือของคุณแม่ลูกสามนะคะที่ทำอาหารไม่เป็นค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก้าวผ่านความกลัวของตัวเองนะคะทำออกมาค่ะนอกจากสวยอย่างเดียวนะคะยังอร่อยอีกด้วยค่ะโอ้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันว่ารสชาติมันจะเด็ดหรือว่าด๋อยนะครับมันเด็ดอยู่แล้วอาจารย์เดี๋ยวหนูจะป้อนอาจารย์ไม่ต้องค่ะเธอกินของเธอเองเธอไม่ต้องป้อนฉันอาจารย์ไม่ต้องเลยเธอกินของเธอเองมันจะอร่อยขึ้นถ้าหนูป้อนอาจารย์ไม่เอาเธออย่ามายัดเยียดฉันเดี๋ยวฉันกินไม่ลงนี่เดี๋ยวก่อนที่ฉันจะกินฉันถามอะไรเธออย่างได้ไหมฉันเห็นสามีเธอสักทั้งตัวฉันเลอะเทอะไปหมดเธอไม่เคยห้ามหัวเธอเลยหรอใช่เธอชอบใช่ไหมพอถอดออกมาเสร็จเลอะทั้งตัวเนี่ยเธอชอบตอนแรกชอบเพราะนางมีแค่น้อยๆจันนึกภาพผู้ชายโป๊นึกภาพแก้ผ้าแก้ผ้าตอนแรกข้างนอกก็ดูนุ่มนิ่มพอถอดออกมามีสักแล้วก็เอ้ยถูกไหมอาจารย์เข้าใจแล้วก็แบบสักพักนึงไม่ต้องถอดอ่ะก็เห็นแล้วไงมันก็เริ่มไม่ตื่นเต้นอ่ะค่อยๆลามจากข้างในออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกนอกอีกนิดนึงเลื้อยขึ้นคอน้องเลยบอกผู้ชายว่าอะไรก็ได้ขอไม่เลื้อยขึ้นแล้วนะพอแล้วนางก็เลยบอกถ้างั้นจะเลื้อยลงนั่นแสดงว่าตรงนั้นก็ไม่น้องข้ามไว้ได้ข้ามไม่ได้มานี้เกือบลงแล้วน้องบอกว่าขอเถอะพอแล้วให้มันสักเป็นเหมือนแบบให้มันเป็นเหมือนอาร์ตแบบพอประมาณอ่ะพอเริ่มเยอะมันเริ่มไปแล้วมันดูเลอะอ่ะใช่ใช่มาคนก็ถามเยอะทำไมไม่ห้ามใช่แต่ทะลุว่ามีความรู้สึกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเราชอบเขายังไม่ห้ามเราเลยอย่างเราไม่ชอบจมูกเราอยากไปทำศัลยกรรมผู้ชายบางคนก็จะแอนตี้อุ้ยไปทำจะไม่จมูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทะลุก็ไปทำแล้วเขาก็เองก็สนับสนุนซึ่งจริงๆแล้วเขาจะห้ามเราก็ได้เหมือนที่เราห้ามเขาสักอ่ะอ่ะเธอตกลงช้อนนั้นเธอกินเองจะตักเองดีกว่าดูหน้าตาแล้วอาจารย์ว่าไงคะหน้าตาใครหน้าตาเธอกับผัวเธอเหรอไม่สิหน้าตาอาหารอ๋อหน้าตาอาหารเหรออ๋อน่ากินค่ะคุณผู้ชมก็หน้าตาน่ากินมากเลยอ่ะแล้วหน้าหนูล่ะโอ้เลิศมากเอ้าอยากรู้ว่าหน้าตากับรสชาติมันไปด้วยกันได้ไหมแน่นอนสิคะลองรีวิวขนาดนี้มันคงต้องเด็ดมันไม่น่าจะด๋อยแต่ว่าเปล่าจันเคยเททิ้งไหมเคยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันด๋อยขึ้นมาก็อาจารย์ก็จะเป็นคนพูดตรงนะคือกินไม่ได้ก็ด๋อยไปเลยไม่แคร์ด้วยโอเคเอาขันขยะก่อนไหมคะไม่ต้องหรอกไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกได้อยู่ไหมอร่อยมากจานนี้กินได้โอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยอร่อยเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าห่อไปให้กายดีกว่าจริงเหรอจ๊ะจริงแล้วให้กายรีวิวว่าได้ไม่ได้เหรอเป็นน้ำเทอาหารหนูทุกจานเลยนะเขาจะบอกข้าวกินข้าวอร่อยเหรอเรียกว่าไม่ลงเลยเว้ยจานนี้ก็ต้องกลับกินเธอแน่นอนจานนี้ขอคาราวามีโอเคป่ะรีบเอาถุงมาเลยมาใช่แล้วประเดี๋ยวช่วงหน้าจานนี้สัจจะทำให้น้องฮารุชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวซอยเกี๊ยวครับโอ้โหลำบากเหลือเกินว่ะหนูว่าทำทรงอะไรมันก็อร่อยหมดโอ้ตายหนูไหนดูที่ของหนูเนี่ยค่ะโอ้โหอย่างมาตาสังขีเลยนะลูกตาย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 จ้าหนูอยากรู้ส่วนมากซื้อกินไหมคะหรือว่าก็ซื้อชุดขี้เกียจซื้ออะไรคะซื้อเขากินค่ะถ้ารู้ไม่น่าเล่นแม่เลยนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยอย่างเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผามันกุ้งมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่ซอยผัดให้เข้ากันส
ใส่กุ้งสดผัดพอกุ้งเริ่มสุกจากนั้นใส่ข้าวสวยผัดให้เข้ากันใส่น้ำพริกเผาและมันกุ้งใช้ไฟแรงผัดจนเข้ากันดีปรุงรสด้วยซอสปรุงรสใส่ใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวผัดน้ำพริกเผามันกุ้งใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับผักสดตามชอบและมะนาวหั่นเซี่ยวแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสจากหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ